Facebook ออกอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ใน iPad นะครับช่วยเราสามารถใช้แอป Facebook แบบแบ่งหน้าจอหรือว่า Split View ได้แล้วนั่นก็คือเราสามารถเล่น Facebook แล้วก็ดูวิดีโอใน YouTube ไปพร้อมๆกันได้แล้วครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆนะครับเริ่มต้นเราเปิดแอป YouTube ก่อนจากนั้นก็ลากแอป Facebook จากด็อกขึ้นมาแล้วก็ตรึงไว้ที่ด้านขวาของจอแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใช้แอป Facebook แบบแบ่งหน้าจอกับแอปอื่นๆได้โดยในที่นี้นะครับผมแบ่งเป็น2หน้าจอก็คือฝั่งซ้ายเป็นแอป YouTube ฝั่งขวาเป็นแอป Facebook ก็คือผมสามารถเล่น Facebook แล้วก็ดู MV ใน YouTube ไปในตัวได้เลยครับแอป Facebook ใน iPhone ก็มีการใส่สิ่งใหม่เข้ามาเหมือนกันครับโดยเมื่อเราแตะไปที่แท็บเมนู3ขีดด้านล่างขวาก็จะพบว่าเมนูการใช้งานเปลี่ยนไปนะครับเบื้องต้นก็คือพื้นหลังจะกลายเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ปุ่มเมนูต่างๆก็อยู่ในกรอบเดิมดูเป็นระเบียบแล้วก็สวยงามขึ้นครับแอป Messenger ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับโดยมีการตัดแท็บ Discover ออกให้เหลือเพียงแค่แชทแล้วก็ผู้คนแล้วในรายงานเผยว่ามีการเพิ่มความเร็วขึ้นกว่าเดิม2เท่านะครับแล้วก็ลดขนาดแอปเหลือเพียง1ใน4จากเวอร์ชันก่อนหน้าเท่านั้นผู้ใช้สามารถอัปเดตแอป Facebook นะครับสำหรับ iPhone แล้วก็ iPad ได้เลยที่ App Store รวมไปถึงตัวแอป Messenger ด้วยนะครับส่วนใครที่อัปเดตแล้วและยังไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ตัวนี้ได้ก็ต้องรออัปเดตจากทาง Facebook กันต่อไปครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ